ขอไปดูเหตุการณ์ระหว่างฝรั่งกับชาวลาวหน่อยก็แล้วกันที่อุดรธานีนะครับคุณผู้ชมฮะฝรั่งเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับลูกเขาประมาณสัก10ขวบแล้วเขาไปมีปัญหากับคนลาวซึ่งเขาอ้างว่าคนลาวขับรถปาดเขาจนทำให้เขาเบรกแล้วเกือบจะไปชนกับอีกคันนึงเกิดอะไรขึ้นลองดูภาพหน่อยฮะจะเห็นวงจรปิดมันจะมีภาพวงจรปิดเนี่ยนะครับนี่อันนี้คือรถของชาวลาวใช่ค่ะฝรั่งคือใครฝรั่งนะคะคุณผู้ชมที่มีลูกซ้อนอยู่นะคะคุณผู้ชมคนนั้นหลังจากนั้นก็คือในเจมส์เอ็ดเวิร์ดกรีนฮะเป็นชาวอังกฤษคุณผู้ชมฮะพร้อมกับลูก10ขวบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ส่วนชาวลาวเป็นเก๋งใช่ไหมเก๋งสีแดงคันนั้นค่ะหลังจากนั้นเอ็ดเวิร์ดคนนี้ทุบกระจกแล้วก็เอามือชกเข้าไปที่หน้าของหนุ่มชาวลาวไม่เห็นค่ะเพราะว่ามันมีกระบะกันคอกบังอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าทางด้านของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขามากับลูกจุดที่เกิดเหตุก็คือตรงบริเวณแถวสี่แยกไฟแดงสนามกีฬาเวชสุวรรณอยู่ที่อุดรธานีนี่จะเห็นฝรั่งนะฮะคือเอ็ดเวิร์ดเป็นชาวอังกฤษคำถามก็คือเพลย์กลับไปอีกรอบหนึ่งให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งทำไมเจมส์เอ็ดเวิร์ดถึงโมโหถึงขนาดที่ว่าชี้หน้าด่าเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณลุงสมใสซึ่งเป็นชาวลาวคือถ้าดูจากภาพเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นต้นสายปลายเหตุที่ทางด้านของฝรั่งเจมส์เอ็ดเวิร์ดเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ลุงชาวลาวมาปาดมอเตอร์ไซค์เขาแล้วเขาเบรกจนเกือบจะไปชนรถอีกคันหนึ่งเขาก็เลยไปโบกเรียกลุงชาวลาวบอกให้หยุดลุงดูเหมือนกับไม่หยุดเขาก็เลยต้องขวางแล้วลงไปต่อยหน้าล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะครับผู้ชมฮะตัดภาพไปวันนี้เลยตอนบ่ายสองตำรวจสภ.เมืองอุดรคุณผู้ชมฮะเขาเรียกตัวเจมส์เอ็ดเวิร์ดกรีนชาวอังกฤษและก็ลูก10ขวบตำรวจตามไปหาถึงที่บ้านนะฮะเพราะไล่เรียงจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะไปถามว่าทำไมถึงไปต่อยคนลาวเขาปรากฏฝรั่งก็เล่าให้ฟังก็เป็นไปตามที่ผมบอกเจ้าตัวบอกตอนแรกลุงปาดเขาเกือบจะเกิดอุบัติเหตุลูกเขาเกือบจะบาดเจ็บแต่รถของลุงชาวลาวไม่ยอมหยุดเขาก็เลยโกรธยอมรับว่าต่อยไปทีนึงเจมส์เอ็ดเวิร์ดฝากบอกลุงชาวลาวด้วยว่าขับรถคุณต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยผมมีลูกน้อยอยู่แล้วผมขับมอเตอร์ไซค์แต่คุณขับรถเก๋งล่าสุดวันนี้ฝรั่งเจอกับคุณลุงชาวลาวดูบรรยากาศสักนิดนึงนะเห็นบอกว่ายกมือไหว้เป็นการขอโทษลุงชาวลาวแล้วก็กอดกันต่อหน้าสื่อเพื่อให้เห็นว่าทั้งคู่นี้นี่ดูเต็มๆซะนิดนึงนี่ฮะมีเสียงของทางด้านลุงสมใสด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นชาวลาวซึ่งวันนี้ลุงเองก็บอกว่าเอาจริงบอกกันดีๆก็ได้ไม่ใช่อยู่ๆเรียกผมแล้วลงไปต่อยหน้าเลยเอาฟังคุณลุงบ้างฮะทั้งรถกระจกนะทุบทั้งหูช้างทั้งกระจกแตกทั้งต่อยชกหน้าผมเนี่ยนะแล้วพี่ไปตรวจโรงพยาบาลเป็นไงบ้างครับโอเคคิดว่าโอเคมันก็ไม่มากแต่ว่ามันก็เสียความรู้สึกเนาะถ้าเขาช่วยได้สัก15,000แล้วกันทั้งหมดนะครับพี่ทั้งหมด15,000ก็จบไปจบกันคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจบกันไปนะฮะเห็นบอกว่าเจมส์เอ็ดเวิร์ดยอมจ่าย 15,000 บาทขอเคลียร์เรื่องนี้อ้าวจบแต่โดยดี